ว่ารุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าวิ่งเล็กตัวเดียวแล้วมันมีร่มเพื่อเซฟตี้เพื่อเวลาเบรกปลายเส้นแล้วแบบคือเผื่อไว้ไหมเผื่อไว้จริงๆคือใช้แรงลมในการเบรกอ่ะช่วยมาที่แฟกเอครับคันนี้ครับจาก4Lab ครับหมายเลข51ครับณัฐฐาพิเศษโตยะวนิชครับ4Lab Motion Tuning Mac Tech Racing ทีม by BRC Craft ครับหมายเลข51ครับคันนี้เนี่ยบอดี้เป็น300นะ DC2 อ๋อเหรอนะครับ Honda DC2 นะฮะแรงม้าจูนเนี่ยไปค่าประมาณ 1,200 แรงม้า 1,200 กับเครื่องยนต์ K Series Turbo นะครับใน Track A แล้วแท็ก B หมายเลข133 133ครับสมชายแดงวิจิตรครับ SYB GT Garage NM Used Car ครับบางมัดนะฮะเดี๋ยวดูครับ GT2 นี่รถเพิ่งเสร็จนะรถแต่ละคันในรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนเมืองนอกมากใช่ค่ะสวยปีนี้ Motion Tuning ส่งหลายคันเลยนะครับอืมข่าวไฟครับดูเวลาคู่นี้ครับเร็วครับนี่เป็นภาพภายในก้าวไปก้าวไปก้าวไหมเก้าจุดหกสี่สี่โอ้ยนี่ค่ะโอ้โหครับดีเลยครับ 9.644 ครับ Track A Track B 10.011 ครับโอ้โหนี่คือคอแรกนี่เขาใส่เต็มเลยนะครับอันนี้ถือว่าใส่เต็มเลยนะเพราะว่าเหมือนคือเขามั่นใจแล้วว่าโอเครถเอาให้เต็มที่ก่อนเลยเห็นเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้สบายใจแล้วสำหรับ Motion Tuning 9.6เรียกได้ว่ารัน2คอลิฟายรันที่2ไม่ต้องเค้นแล้วไม่ต้องเค้นแล้วไม่ต้องเค้นแล้วเอาสบายๆแล้ววอร์มแล้วเก็บไว้เพื่อไปในไฟนอลอีกทีเสาร์อาทิตย์นี้